หรือใครจะว่าไงพอไหวไหมครับนะแค่นี้ฮะปฏิบัติธรรมแค่เข้าใจไม่รู้ลุงพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่คำว่าปฏิบัติธรรมมากี่ปีแล้วอ่าไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่เวลามาเข้าใจเฮ้ยมันอยู่แค่นี้จริงๆหรือมันอยู่ที่ตัวเรานี่เองอ่ะเนี้ยโอ้โหไปหาเกือบตายไม่เคยเจอสักทีนึงไปนั่งหลังขนหลังแข็งที่ไหนก็ไม่รู้แหละอะไรทำนองนั่นแหละไอ้นายว่าไปโน่นหลวงพ่อคูณมาอะไรมาไอ้นายหลวงพ่อคูณเดี๋ยวก็ย่าโมมาด้วยหรอกนี่ไม่นานย่าโมมาด้วยพอได้ไหมครับที่ว่าพอไหวนะค่อยๆเจาะลึกครับผมนานๆๆค่อยๆพิจารณาที่มีคนพูดว่าถ้าอายุยืนถึง200ปีจะมาเยี่ยมลุงถ้าไม่มาแสดงว่าไม่ผ่านอจินไตย อ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว่ามาเกิดใหม่มาเยี่ยมลุงโอเคเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยคุณกนกวรรณนี่ลุงแปลได้เลยที่มีคนพูดว่าถ้าอายุยืน200ปีก็ลุงไหนเป็นคนพูดลุงนี่อายุจะ200ปีบอกใครก็ได้บอกให้รู้โลกหน้าด้วยก็รักษาตัวเองได้เออมนุษย์ที่เรียกว่าอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้รักเป็นยารักษาตัวเรานะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยแต่ครับกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดชนะดักแด้ดักแด้อยู่ที่โต๊ะในเวลาเนี่ยกินไม่หมดเลย3วันแล้วเป็นยาไม่ได้พูดเล่นนะมาให้ดูจริงๆได้เอาป่ะจะดูไหมล่ะไม่ได้พูดเล่นนะลุงอ่ะจะเอามาให้ดูเอาไหมดักแด้ ไม่ได้พูดเล่นนะเออมีจริงผมดูนะใจเย็นพูดแล้วมาให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าลุงขี้คุยใจเย็นนะพี่นะค่อยๆคิดครับที่ว่าฟังใบเมื่อกี้นี้ให้เรียบร้อยเนี่ยค่อยๆทบทวนครับพี่นี่นะทบทวนหายใจด้วยครับไม่เกิน1นาทีฮะจะเอาดักแด้มาให้ดูเดี๋ยวให้มันรู้ว่าไผเป็นไผอะไรที่พูดเดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่จริงมีจริงๆรุ่นนี้พูดแล้วมันต้องเกิดหาไม่เจอทำไงวะ คิดว่ามีนะ ใจเย็นนี่มาดูเด้อดูสิโจอ้าวมีเฮ้ยอะไรจะปานนั่นเห็นไหมล่ะเปิดปุ๊บเจอเลยเป๊ะเลยเห็นไหมล่ะได้เห็นดักแด้กันนะทีนี้ลุงออกจ่ายเย็นดักแด้เป็นยังไงบางคนได้เกิดมาไม่เคยเห็นดักแด้เลยวิตามินชั้นหนึ่งเลยล่ะเห็นไหมลุงออกสักอย่างไม่ได้พูดเล่นๆชัวเห็นยังดูเป็นไหมเห็นไหมนี่คือดักแด้ไม่ดูก็ได้เนี่ยเห็นไหมร้อยให้ดูนะเห็นยังเห็นตัวด้วยไม่ชัดนะเอาชัดๆชัดลองเปิดกล้องสิเนี่ยเอาชัดๆดูสิเนี่ยจะได้เห็นดักแด้เป็นยังไงบางคนไม่เคยเห็นจะเป็นขวัญตาสักหน่อยนึงเฮ้ยแล้วแสงไม่พอใส่แสงเข้าไปสักหน่อยนึงไม่เป็นไรนี่ไงเห็นยังพี่นี่ไงเอาชัดๆดักแด้ชัดยังตัวมอนตัวไหมนะครับ
เดี๋ยวจะหาว่าลุงแน่จริงคนจริงของจริงเออโอเคเล่าสู่กันฟังต้องหาหลักฐานเป็นพยานก็เลยประจักษ์พยานประจักษ์พยานโอเคนะเออเอาเล่าให้ฟังเฉยๆเราเพื่อให้รู้ว่าเพราะว่าบางท่านบางคนไม่เคยเห็นดักแด้เลยโอ้โหอาหารชั้นหนึ่งนะทำไปเล่นไปเลยครับเอาล่ะโอโอเคครับคนหัวใจบอกมาแล้วครับนี่ทางใจที่ลุงบอกเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้นะก่อนจบว่าจะพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่บอกว่าโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนอยู่ในที่เดียวกันเออตรงนี้ใช่ๆบอกว่าใช่แน่นอนตรงนี้นะครับโอ้จะยาวไหมเนี่ยผมว่ามันจะยาวนะเป็นหนี้ต่อยนะไม่มีดอกนะเอาละทีนี้นี่ทางใจคืออนุภาคได้เองครับโอเคจะเขียนไว้ที่ได้ครับเอาละเขียนไว้แล้วทีนี้โอ้โหเมื่อวานไม่ได้เขียนเอาไว้ใช่ครับเกี่ยวกับอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนมันโคเปเรตกันยังไงมันสอดประสานกันได้ไงใช่มันเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องยาวเพราะฉะนั้นเอาไว้พรุ่งนี้เนาะเพราะตอนนี้ขณะนี้มัน 3:17 เข้าไปแล้วนั่นๆๆโอเคนะเป็นที่รู้กันนะครับเอาไว้พรุ่งนี้อีกนะชานชาเป็นหนี้ต่อ ลุงชอบเป็นหนี้ชาวบ้านจังเลยเอาเถอะค่อยว่ากันฟังเสียงลุงเคาะและสีขันคลื่นเสียงที่ออกมาผมสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วกั้นไว้เต็มปอดแล้วปล่อยออกมาเช้าตื่นขึ้นมาอาการปวดไหล่หายเลยปวดมานานแปลกดีจัง Pure Energy ใช่นะที่รักษาเราPure Energy for Healthcare ไง Pure Energy for Healthcare นะต่อไปมันจะกลายเป็น Pure Energy เดี๋ยวนะใช้คำไหนเนาะไหนรู้ที่แปลว่ารักษานะครับ Pure Energy Treat ได้ไหมtreatment นะ Pure Energy treat human นะรักษามนุษย์ไง มันครอบจักรวาลดีไม่ใช่ครับมันลงตัวดีนะมันแข็งแรงดีนะมันแข็งดีนะ Pure Energy treat human นะ โอเคเข้าใจเนาะคุณมายจีนะครับดียินดีด้วยครับพลังงานที่ได้มาจากพลังงานบริสุทธิ์ครับมันผ่านก็พยายามบอกแล้วว่ามันเป็นพลังงานที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนเมื่อกี้ก็อธิบายเรื่องโฟตอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสมการไอน์สไตน์เนี่ยลุงเอาไปใช้สบายๆให้ด้วยจะบอกให้ทราบเลยนะมันตีความได้แค่กี่อย่างมันมีอยู่4คำนั่นเองนะ3หรือ4เป็นอีเท่ากับ mc ยกกำลัง2เนี่ย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 1ข้อ1เลยนะเนี่ยสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับแค่นี้สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกัน e mc ยกกำลัง2เนี่ยข้อที่2สสารเมื่อเวลาย่อยสลายแล้วจะกลายเป็นพลังงานทางวิทยาศาสตร์เขาก็ได้พลังงานนิวเคลียร์ไอ้ตัว M ตัวเนี้ย
ใส่คำว่าไฮโดรเจนไปซะเนี่ยเห็นไหมทำให้ไฮโดรเจนมันแตกกันเนี่ยตัวเอ็มตัวเนี้ยครับใส่แร่ยูเรเนียมไปก็ได้นะตะกั่วก็ได้เออนิวเคลียสของตะกั่วแตกได้ทั้งนั้นนะครับ แต่พลังงานที่ได้ออกมามันสู้แร่ยูเรเนียมไม่ได้มันสู้แร่พลูโตเมียมไม่ได้นะครับตะกั่วมันพลังงานมันจะน้อยกว่าถ้าหากว่าทำให้คาร์บอนแตกทีเนี้ยโอ้โหเลยละคาร์บอนผมว่ามันรองนิวเคลียสของคาร์บอนจะบอกให้รู้นะจานิชาเขามีตอนนี้เขามีอาวุธระเบิดนิวตรอนรู้จักระเบิดนิวตรอนไหมครับนิวเคลียสของนิวตรอนนี่แตกแน่นะมันแน่มั้ยอาม่าจะบอกประเทศไหนเขาทำได้เขาก็จะบอกเล่าให้ฟังก็ได้มันมีประเทศหนึ่งเล็กๆอยู่แถวๆตะวันตกกลางโอเคนะไอ้เจ้าระเบิดตัวนี้ถ้ามันแตกตัวปุ๊บตึกรามบ้านช่องยังอยู่คงเดิมรถโรงรถราไม่เสียหายนิดเดียวก็ไม่เสียหายนะครับแต่พืชและสัตว์ไปราพนาศูนย์หมดเห็นไหมครับประเทศเล็กๆนั่นนะครับให้รู้สมั่งสมัยนี้ก็ไม่ต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์แล้วประเทศเล็กๆที่เขาอยู่ตะวันตกกลางนะเขาสามารถผลิตระเบิดนิวตรอนได้เนเชียเขาทำมาได้ไปน้อยกว่า20ปีมาแล้วให้รู้ไว้เขาเก็บเป็นความลับถึงจะลับยังไงมันก็สู้มนุษย์ที่เขามีตาทิพย์ไม่ได้หรอกของลับก็มีทุกคนแต่ความลับในโลกนี้ไม่มีนะจำเลยครับนะความลับในโลกนี้ไม่มีนะครับความลับของธาตุทั้ง4ไม่มีแน่นอนนะครับดินก็คือเป็นดินโลกใบนี้นะครับโอเคไหมจำนะก็ดีภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่น่าฟังเอาไว้ประดับสักนิดหนึ่งเถอะนะอีกทีหนึ่งอาวุธนิวตรอนนะครับระเบิดนิวตรอนจะทำลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดบนผืนแผ่นดินนี่แปลว่าพืชและสัตว์ไปเกลี้ยงราบพนาศูนย์ไม่มีเหลือไม่ไปทำอะไรทำให้ออกซิเจนหายไปหมดเลยฮะอาณาบริเวณนั้นออกซิเจนหายวับไปกับตาเลยครับเมื่อไม่มีออกซิเจนหายใจอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่พี่หมดไม่มีเหลืออยู่ในรูไหนก็เจอเพราะว่ามนุษย์มันต้องหายใจใช่ไหมล่ะมนุษย์มันต้องหายใจอากาศใช่ไหมทีนี้มันแตกตัวนิวตรอนนี่มันแตกตัวมันไปหมดทีเนี้ยอย่าลืมนิวตรอนคือตัวกลางนะอย่าลืมนิวตรอนนะอนุภาคหนึ่งในอนุภาคตัวนี้ร้ายกาจมากนะครับลุงก็บอกแล้วบอกว่าใครก็ตามที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นการตายเป็นกายตายเป็นคนสุดท้ายบอกแล้วไงพลังงานบริสุทธิ์จะรักษามนุษย์นี่แหละครับถ้าหากว่าไปเจออาวุธที่พูดเนี่ยครับจะเป็นนิวเคลียร์เอ่ยนิวตรอนเอ่ยเนี่ยครับนะถ้าเป็นการตายเป็นตายคนสุดท้ายหรือกลุ่มสุดท้ายสำหรับคนที่อยู่บ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้จะรอดตายนะเรียกว่าจะตายเป็นกลุ่มสุดท้ายถ้ามันจะตายหมดทั้งแผ่นดินอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับพอได้ไหมครับตรงนี้พอได้นะเขียนใส่ข้างฝาไปเลยครับดีไปดีอาจจะได้เจออาจจะได้เจออาจจะได้เจอในเร็ววันอาจจะได้เจอในเร็ววันทีนี้อยู่ที่ว่าเอ๊ะไอ้คนที่เขาระเบิดนิวตรอนมาเนี่ยตรงนี้ตัวที่ร้ายกาจสุดมองูจะตายเพราะงูที่นี่เอา เวลามันแตกตัวมันคุมไม่ได้ไงเห็นหรือยังหมดเยอะหมดทั้งภูมิภาคสุดเหลืออะไรล่ะครับดีนะประเทศไทยยังอยู่หลังหิมาลัยรู้ป่ะ
คิดให้ดีแต่ครับประเทศไทยเนี่ยมีเทือกเขาหิมาลัยกั้นอยู่ป่ะเดี๋ยวดูก่อนกั้นอยู่ป่ะลุงนะลุงก็พูดไปงั้นแหละใจเย็นๆๆในประเทศไทยเนี่ยอ๋อใช่ๆๆกั้นได้ใช่อินเดียใช่ครับผมได้ๆๆมาไม่ถึงประเทศไทยหรอกครับทางราบมาไม่ถึงประเทศไทยหรอกครับปล่อยมาแปลว่าประเทศไทยเนี่ยรอดได้นะครับถึงมาก็นะพวกเราจะค่อยหวังว่าจะได้รับคำว่าปกป้องคุ้มครองไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับนะๆๆขอให้เข้าใจภาษาลุงเหาะเข้าไว้ระเพทนะขอให้เข้าใจเข้าไว้ไม่ใช่จะจ้องแต่จะเข้าใจอย่างเดียวนะต้องประกอบอาชีพด้วยในการอากาศนั่นนะ